คนนะคะที่พูดว่าฝรั่งดีๆรวยๆ high profile อ่ะเขาไม่ลงมาเอาผู้หญิงอย่างเราหรอกนะใครที่มีความคิดแบบนี้นะคะพี่จะบอกว่าคิดแบบไหนได้แบบนั้นคิดว่าเขาไม่เอาเขาก็ไม่เอาค่ะเราจะเห็นในสิ่งที่เราเชื่อในชีวิตเราเสมอซึ่งเป็นคำที่พี่พูดประจำว่าโลกภายนอกสะท้อนโลกภายในเราเชื่อแบบไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นในชีวิตเราถ้าเราเชื่อว่าฝอที่รวยๆไฮโปรไฟล์เป็นมัสคารีนเป็นโปรไวเดอร์เขาไม่มีทางมาเอาผู้หญิงโลโปรไฟล์อย่างเราหรอกเขาจะเอาแต่คนในสังคมของเขาจริงตามความเชื่อของคุณค่ะไม่จริงตามความเชื่อของคนที่เชื่ออีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็เกียรติของผู้หญิงสูงต่ำไม่ได้อยู่ที่ว่าตระกูลอะไรการศึกษาอะไรหรือมีอาชีพอะไรไม่เกี่ยวเกี่ยวที่การวางตัวและการเคารพตัวเองของผู้หญิงคนนั้นมันเป็นเกียรติของผู้หญิงที่ศักดิ์ศรีของเราอ่ะเรารู้อยู่แล้วเราให้ค่าตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกียรติของผู้หญิงอยู่ที่เราให้คุณค่าตัวเราเองผู้หญิงที่มีเสน่ห์สำหรับผู้ชายที่เป็น high value คือผู้หญิงที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองเป็นผู้หญิงที่มี passion ในชีวิตเธอไม่ต้องทำงานแบบเลิศหรูก็ได้แต่เธอเป็นคนที่มี passion ในชีวิตมากเขาชอบผู้หญิงที่มีความฝันเขาชอบผู้หญิงที่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรอย่างชัดเจนเขาชอบผู้หญิงที่รู้คุณค่าของตัวเองเขาชอบผู้หญิงที่รู้จักการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอถ้าเธอเป็นแบบสวยไปวันๆใช้ชีวิตแบบรอเขาเปไปวันๆน่ะเธอจะมีคุณค่ากับเขาแค่ในระยะเริ่มต้นแต่ในระยะยาวอ่ะเธอจะเริ่มค่อยๆหมดค่าอีกอันนึงก็คือว่าผู้ชายสายเปไม่ได้เป็นเฉพาะผู้ชายที่มีฐานะดีหรือฐานะไม่ดีผู้ชายสายเปต่อให้เขาทำงานอะไรฐานะยังไงเขาก็เปฝรั่งมีนิสัยอย่างหนึ่งคือเมื่อไรก็ตามที่เขาซัตเทิลหรือว่าเลือกแล้วว่าจะดูแลผู้หญิงคนนี้จะรักผู้หญิงคนนี้เขาจะดูแลเธอดีมากเขาจะรับบทบาทหน้าที่เป็นชายชาติชาตรีดูแลสตรีที่อยู่ในการปกครองของเขานะคะเป็นผัวเดินนี่คือ mindset ของฝรั่งอยู่แล้วนะเดี๋ยวก่อนที่ผู้ชายไทยจะน้อยใจเป็น mindset ของผู้ชายไทยด้วยวงเล็บบางคนเดี๋ยวเขาจะหาว่าฉันบูลลี่ชายไทยอีกอันนึงก็คือว่าเมื่อไรก็ตามนะเมื่อไรก็ตามที่เธอเจอคนคนนั้นแล้วเจอสายเปย์แล้วเจอมัสคูลินแมนที่เธอฝันแล้วจงจำไว้เสมอว่าอย่าหยุดอยู่กับที่1 อย่าเลิกทำงาน2 อย่าหยุดแพชชั่นกับตัวเองจงพัฒนาตัวเองเสมอในรอบด้านเพราะเสน่ห์ของเธอมันคือสิ่งนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอแบบอยู่บ้านสวยๆปล่อยตัวไปวันๆหรือว่าดูแลลูกไปวันๆไม่มีอะไรที่โมทิเวชั่นตัวเองเขาจะไปมองหาคนอื่นนะจ๊ะอันนี้เป็นอีกข้อคิดหนึ่งที่ฝากไว้ค่ะ